สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมจำภาพเหตุการณ์เหล่านี้ได้ไหมคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ1ปีที่แล้วนะคะซึ่งตอนนั้นน้องวอท่านยังไม่2ขวบเป็นภาพที่ปวดใจบาดใจแม่ผึ้งสุดๆในชีวิตแล้วอะค่ะน้องมีอาการปอดติดเชื้อฉับพลันนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยโควิดก็ยังไม่ได้ระบาดหนักมากเพิ่งจะเริ่มมีเชื้อโควิดเข้ามาเองค่ะแต่ว่าน้องไม่ได้ติดโควิดนะคะเป็นอาการปอดติดเชื้อค่ะปอดอักเสบอะค่ะซึ่งก็ไม่ทราบสาเหตุนะตอนนี้ก็ยังไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรค่ะYou're gonna give me some medicine for your lungs, okay? Don't be afraid, okay? Yeah, I'm just some medicine. ณเวลานั้นนะคะน้องก็พยายามจะสื่อสารเนาะพยายามที่จะพูดอะไรสักอย่างแต่คุณแม่แล้วคุณพ่อก็ไม่ถึงกับเข้าใจอะนะคะเพราะว่าน้องก็ยังพูดไม่เก่งด้วยค่ะน้องยังไม่2ขวบแล้วก็อาจจะด้วยอาการป่วยด้วยเนี่ยค่ะน้องซึมมากน้องไม่ไหวน้องไม่ต่อต้านใดๆปกติน้องจะเป็นคนไม่ยอมนะคะน้องจะเป็นคนแบบว่าตื่นตัวค่ะน้องจะเป็นคนแข็งแรงน้องจะไม่ยอมให้ใครมาจับให้อยู่นิ่งๆแบบนี้แต่นี่คือน้องไม่ไหวจริงๆอะค่ะเป็นอะไรที่สะเทือนใจแม่จริงๆสุดๆแล้วอะค่ะตอนที่แม่มาทำคลิปซ้ำเนี่ยแม่ยังอดร้องไห้ไม่ไหวเลยค่ะยังแล้วก็เลยต้องตัดเสียงออกไปนะคะแต่ถามว่าทำไมวันนี้คุณแม่ถึงได้พูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยน้องใกล้จะ2ขวบและน้องต้องอยู่ใน ICU ถึง8วันเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงว่าน้องเนี่ยเป็นตายเท่ากันน้องอาจจะไม่รอดออกมาฉลองวันเกิด2ขวบแต่สุดท้ายแล้วน้องก็รอดออกมาและณวันนี้ปีนี้น้อง3ขวบค่ะLet's get them all. One more. Okay. Oh, no. What? Yeah. I'm this far away. Let's still blow it. Blow it. One more time. No, look how far away. Yeah. There's saliva and wax. Wax and baby spit everywhere. Yeah, goodbye, okay? 3 years old, Walton. Yeah.Don't blow the fire out. Don't blow the fire out. Now, Mom, say, "Hey, don't blow the fire. You're gone." Oh, okay. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you.Happy birthday, dear Walton. Happy birthday to you.
make a wish ลูก make a wish เป่าด้วยลูก now okay you guys นี่น่าจะมาแล้วทาร่า help him ทาร่า help ลูก me help me ทาร่าเร็วๆลูก okay blow it ทาร่า you blow it ทาร่าเร็วๆลูกเดี๋ยวไม่ได้กินเค้กนะโอ้ร้านนี้ครับว่าท่านลูกว่าท่านเย้เป็นต่างมากทาร่า is hot น้องๆ don't touch yeah don't touch it don't touch that one oh yeah it's closing it's open daddy made appointment alreadyAt 5 p.m. to do haircut. No, it's closing a day. Oh, no, it's closing a day. How you know? Now we get in the truck again. Now we drive home. Mm-hmm. Oh, last time, right? Last time you go with daddy in the clothes, right? Yeah? Yeah. Oh, but today it's open.No, today is close. How you know, Santa? I found it. Oh yeah, why? It has a lot. One. One, two, three, four. That's why, Mommy, there are four. Oh, there are four. I need another one. Oh, can you put it in the trash can, please? Yeah.Good job. You're such a cute boy. I'm gonna call daddy and tell daddy, daddy, want to be a cute boy today. I got another one. What, another one? Yeah, another one. Oh, so how many you have? It seems like you have what? One. And five. Oh, now you have five. Yay. Have five. You can be this one. Oh, want me to be this one? And what is going to be this one? And next going to be this one. And mom going to be that one. Oh, want me to have two? How about Nina? And me.That. จะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะแล้วก็มาช่วยกันดูแลแม่ตอนนี้น้ำหนักตัวเยอะขึ้นค่ะน้องก็ใกล้จะคลอดแล้วขาก็จะบวมๆมาช่วยกันนวดขาคุณแม่ค่ะน่ารักดี อ้าว ทำไมหมอนวดเหนื่อยเร็วจังอะ I kiss mommy again. I'm done. I done push you. There you go. พ่อลูกเขาพากันไปตัดผมค่ะก็รอไปอีกแบบเนาะแต่ที่แน่ๆพ่อเกรกหล่อขึ้นมากค่ะสุขภาพดีขึ้นมากผิวพรรณสดใสขึ้นมากๆจากการที่เข้าโปรแกรมลดน้ำหนักกับแม่พึ่งนะคะลดไปประมาณ12กิโลแล้วค่ะส่วนเคล็ดลับอะไรยังไงหรือว่าสูตรนั้นเดี๋ยวคุณแม่เล่าให้ฟังคลิปต่อๆไปนะคะ